โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนรับรายงานตัวและประถมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2560ค่ะที่บริเวณใต้ถุนอาคารปริชาติและใต้ถุนอาคารลีลาวดีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดบรรดาผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ไปรายงานตัวกับครูประจำชั้นพร้อมชำระค่าแบบเรียนประจำปีการศึกษา2560โดยมีการตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าอยู่ประจำชั้นและประจำห้องใดหลังจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนจึงนำบุตรหลานของตนไปรายงานตัวกับครูประจำชั้นในวันนี้เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นโดยมีการชำระค่าเทอมชำระค่าหนังสือชำระค่าอุปกรณ์การเรียนและชำระค่าพัสดุอื่นๆส่วนการประถมนิเทศของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์3โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนในวันที่11พฤษภาคม2559เวลา 9:00 นที่ผ่านมาเพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อเพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวได้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนจริงในวันที่16พฤษภาคมนี้ด้วย